วัสดีครับวันนี้ KKB Classroom นะครับจะมานำเสนอนะครับอัปเดตนะครับความคืบหน้าของฟาร์มของเรานะครับฟาร์มก็มีชื่อว่าฟาร์มปลาบ้านฉันเองนะครับตอนนี้บ่อคณะเสร็จแล้วนะครับเพิ่งเสร็จเมื่อไม่กี่วันนี้เองครับระบบน้ำตอนนี้เรายังไม่ได้เดินระบบน้ำในฝั่งของท่อไรแดงนะครับเรายังใช้การเติมน้ำผ่านท่อผ่านสายยางสอดเข้ามานะครับแต่เราติดตั้งวาล์วตรงนี้ไว้แล้วแหละเดี๋ยวเราจะต่อจากตรงนี้เราก็เข้าระบบแล้วก็ทำท่อเผื่อไว้ที่จะก่อสร้างบ่อตรงหลังคารถอันเก่านี้นะครับนี่ก็จะเป็นท่อ2ใบครับตอนนี้บ่อนู้นใส่ลูกปลาช่อนไปแล้วนะครับอันนี้มันมีปัญหาเรื่องรั่วซึมนะครับเทพื้นไปแล้วรอบหนึ่งมันรั่วซึมนะครับน่าจะเป็นตรงที่รอยต่อที่ชักน้ำออกมาครับอันนี้เดี๋ยวรันระบบเข้าไปใหม่นะครับในนี้มีปลาดุกบิ๊กอุยอยู่ประมาณสัก 3-400 ตัวนะครับตอนแรกมี500ตัวขายไป200นะครับน่าจะเหลือ300-400ประมาณเนี้ยครับจำไม่ค่อยได้แล้วก็มีปลานิลอยู่ประมาณ100กว่าตัวนะครับระบบน้ำตรงโซนนี้ใช้ได้หมดแล้วครับ2ท่อนี้ลองนี้ก็เป็นลูกปลาช่อนเหมือนกันนะครับ9ตัว9ตัวลองละ9ตัวอันนั้น10ตัวอันนี้เป็นบ่อรัสเซียนะครับตอนนี้กำลังถ่ายน้ำออกนะครับระบบน้ำใช้ได้ไม่มีปัญหาส่วนในโอ่งนี้จะมีรัสเซียที่เราเลี้ยงไว้เป็นพ่อแม่พันธุ์อยู่10ตัวนะครับตัวเริ่มใหญ่ละว่ายลอยหาอาหารแล้วนะครับที่นี่จะให้อาหารอยู่ประมาณ4มื้อนะครับต่อวันถ้าฝนไม่ตกไม่อากาศไม่ร้อนเกินครับก็คือ4มื้อต่อวันก็คือ9โมงเที่ยงบ่าย3แล้วก็6โมงเย็นนะครับอันนี้เป็นส่วนของปูนกับอิฐบล็อกทรายหินเดี๋ยวเราจะทำบ่อต่อด้านนู้นออกไปนะครับนี่เป็นบ่อลายแดงนะครับเราเติมน้ำเดี๋ยวจะทำน้ำเขียวนะครับมีหัวเชื้อน้ำเขียวกับปุ๋ยหมักไว้แล้วเดี๋ยวพอน้ำได้ระดับเดี๋ยวเราก็ใส่ผสมนะครับทิ้งไว้สัก 3-4 วันนะครับมันคนบ่อยๆมันก็จะเขียวแบบนี้นะครับเดี๋ยวในส่วนของตอนหน้าเนี่ยเดี๋ยวเราจะอัปเดตเกี่ยวกับระบบลมให้ดูนะปั๊มลมนะครับเดี๋ยวต้องดูก่อนว่าบ่อนี้จะเสร็จทันหรือเปล่านะครับเพราะว่าผมจะใช้ตัวใหญ่เลยไงถ้าใช้ตัวใหญ่เลยแล้วเราใช้บ่อแค่นี้ที่มีอยู่เนี่ยมันจะอั้นลมนะครับก็คืออยากจะให้บ่อเสร็จสักบ่อหนึ่งแล้วเดี๋ยวจะติดปั๊มลมตัวใหญ่อันนี้เป็นบ่อลายแดงนะครับที่พร้อมแล้วเก็บเกี่ยวนะครับลายแดงขึ้นเพียบเลยนะครับเดี๋ยวนี้เราจะเก็บทั้งหมดเลยนะครับไปอนุบาลลูกปลาที่หน้าร้านนะครับลูกปลาช่อนนะครับเดี๋ยวเราก็จะดึงท่อชักน้ำทิ้งนะครับแล้วก็จะทำหมุนเวียนใหม่ทำไปเรื่อยๆนะครับทำหมุนเวียนไปเรื่อยๆนะครับตัวนี้นะเป็นบ่อใหม่นะครับอันนี้เราใช้การเติมน้ำด้วยการล้นน้ำจากบ่อที่มีปลาอยู่นะครับก็คือถ้าสมมติเราใช้น้ำสะอาดเลยในบ่อเนี้ยเติมไปมันก็เท่ากับว่าเราเสียน้ำสะอาดไปฟรีๆนะครับเราก็ใช้ระบบการล้นน้ำมานะครับล้นเพื่อให้ขับของเสียจากบ่อนู้นมาลงบ่อนี้นะครับก็จะได้ไม่เป็นการเปลืองน้ำนะครับแล้วบ่อนู้นก็จะได้น้ำใหม่ด้วยนะครับปลาก็จะได้สดชื่นแข็งแรงนะครับจะได้ไม่ต้องเสียน้ำโดยเปล่าประโยชน์นะครับแต่ที่นี่มันมีข้อดีอยู่ตรงว่ามันเป็นน้ำประปาหมู่บ้านนะครับมันไม่มีคลอรีนนะครับก็เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวบ่อนี้เราจะเติมถึงอิฐบล็อกแค่ชั้นแรกนะครับเพื่อบ่มคอนกรีตให้มันแข็งแกร่งก่อนนะครับเราจะไม่เติมน้ำทีเดียวหมดบ่อครับเราต้องการให้คอนกรีตปูนเนี่ยมันซึมซับความแข็งแกร่งเข้าไปทีละนิดนะครับเราก็จะได้น้ำเขียวที่มันเขียวๆเนี่ยถ่ายลงมานะครับบ่อนั้นก็จะได้มีการพัดน้ำเก่าออกนะครับจะได้ไม่เปลืองทรัพยากรหรือเปล่าประโยชน์นะครับเพราะสุดท้ายถ้าเกิดเราเติมน้ำบ่อใหม่ในบ่อนี้เป็นน้ำสะอาดสุดท้ายเราก็ต้องทิ้งอยู่ดีนะครับเดี๋ยวพอเติมได้ในอิฐระดับชั้นแรกเนี่ยเดี๋ยวเราก็ใส่น้ำส้มใส่ชูลงไปนะครับก็ประมาณนี้นะครับโครงการของฟาร์มปลาบ้านฉันเองนะครับเงินลงทุนทั้งหมดที่เห็นอยู่นี่นะครับยังไม่รวมมูลค่าปลาที่มีนะครับประมาณ 20,000 นะครับทุกบ่อเนี่ยประมาณอยู่ที่ประมาณ 20,000 นะครับรวมอุปกรณ์ก่อสร้างไม่รวมปลานะครับไม่รวมไดโว่ยังไม่รวมถังกองนะครับแค่เฉพาะการก่อสร้างเนี่ยทั้งหมดนะที่ลงไปประมาณ 20,000 นะ 20,000 นี่คือทำเองนะครับลงแรงทำเองทุกบ่อเลยนะครับไอ้ท่อเนี่ยซื้อมาแล้วเทพื้นเอานะครับ
ประมาณ20,000นะครับรวมระบบน้ำรวมท่ออะไรพวกนี้ด้วยนะครับเฉพาะท่อพวกนี้ก็หลายพันอยู่นะก็สำหรับใครที่ดูอยู่นะครับมีเนื้อที่บริเวณบ้านนะครับก็สามารถทำได้นะครับทำเลี้ยงไว้เป็นอาชีพเสริมได้นะครับหรือถ้ามีพื้นที่ใหญ่ๆจะค่อยๆปรับเปลี่ยนจากอาชีพเสริมเป็นอาชีพหลักในอนาคตก็ได้นะเพื่อว่าวันหนึ่งเกษียณตัวเองนะครับตรงนี้จะเป็นตัวบ้านนะครับเนี่ยผมใช้พื้นที่แค่บริเวณข้างๆบ้านแค่นั้นเองนะครับแต่ส่วนตัวผมนี่จะโชคดีอยู่อย่างหนึ่งเพราะว่าผมจะประหยัดต้นทุนได้เยอะนะเพราะว่าผมทำบ่อปลาเองได้เพราะผมเคยเป็นคนงานก่อสร้างมาก่อนแล้วก็ผมเพาะปลาเองได้ทุกชนิดผมเพาะไรแดงเองได้หมดทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นไรแดงหนอนแดงไรน้ำนางฟ้าผมทำเองได้หมดมันเลยลดต้นทุนได้เกิน 50% เลยนะครับแต่มันเหนื่อยนะครับอะไรที่เราทำเองหมดทุกอย่างเนี่ยมันเหนื่อยแต่นั่นหมายถึงว่ามันประหยัดค่าใช้จ่ายได้ค่อนข้างเยอะนะในนี้มีปลาทับทิมอยู่200ตัวนะครับมีปลาดุกเผือกอยู่ประมาณสัก10กว่าตัวได้แล้วก็สลิด50ตัวปลานิลอีกประมาณ100ตัวนะครับแล้วก็พวกปลาครับสวยๆเลี้ยงไว้ดูเล่นนะครับเผื่อไว้เป็นพ่อแม่พันธุ์ในอนาคตบ่อนี้ผมจะเลี้ยงไว้เป็นพ่อแม่พันธุ์ในอนาคตทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นปลาครับเป็นปลาอะไรที่อยู่ในนี้ทั้งหมดผมก็จำไม่ได้ว่าผมยัดอะไรลงไปมั่งนะครับจะเลี้ยงไว้เป็นพ่อแม่พันธุ์ทั้งหมดนะครับส่วนบ่ออื่นๆที่เลี้ยงเพื่อจำหน่ายเนี่ยเราก็จะไม่ได้ติดถังฟิลเตอร์แทงค์หรือว่าถังกรองนะครับเพราะฉะนั้นบ่อนี้มันจะต้องแบบสวยๆหรูๆหน่อยนิดนึงนะครับก็ตอนนี้ก็น้ำก็เขียวก็ปล่อยไปนะเพราะมันเป็นธรรมชาติของการสะเคาะแสงครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับแค่ระบบลมเนี่ยต้องเยอะหน่อยนะเพราะว่ากลางคืนน้ำเขียวมันจะคายคาร์บอนไดออกไซด์ออกมานะเพื่อดึงออกซิเจนไปหายใจนะครับเท่ากับว่ามันจะแย่งออกซิเจนปลาไปหายใจในเวลากลางคืนนะครับเพราะฉะนั้นต้องออกซิเจนสำรองไว้เลยนะครับเหลือๆเลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่ดูอยู่ถ้าถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่วิดีโอหน้านะครับสวัสดีครับ